แอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่28มิถุนายน2565พรรคก้าวไกลประกาศยืนยันสนับสนุนยอมรับข้อเสนอการรับรองเขตอำนาจศาล ICC วงเล็บศาลอาญาระหว่างประเทศเสนอโดยรังสิมันโรมคลิปพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของกิจกรรม90ปีแห่งการอภิวัตสยามอุดมการเพื่อชาติและราษฎรไทยซึ่งในการจัดงานนี้มีการอภิปรายในการเสวนาโดยรังสิมันโรมโฆษกพรรคก้าวไกลได้ประกาศชัดเจนตอบรับข้อเสนอเรื่องการรับรองเขตอำนาจศาล ICC ที่รองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภควพันธ์ที่นำเสนอเรื่องนี้เป็นอันชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลยืนยันสนับสนุนการรับรองเขตอำนาจศาล ICCเรื่องราวของ90ปีภารกิจที่ยังไม่เสร็จต้องร่วมกันต่อสู้ทุกสมรภูมิรวมถึงการกดดันให้พรรคการเมืองที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกล้าประกาศนโยบายสนับสนุนเขตอำนาจศาล ICC ในการเลือกตั้งจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ปู่แอดจนตขอบ่นตามภาษาผู้เฒ่านะครับสำหรับวิทยากรคนสุดท้ายของเรานะครับไม่ต้องแนะนำอะไรกันมากนะฮะขอเชิญนะครับคุณรังสิมันโรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมานะครับพูดคุยกันถึงเรื่องสภาวะทางการเมืองในปัจจุบันนี้นะครับและเราและในฐานะคุณโรมเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งจากนักกิจกรรมไปสู่การเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับจะขับเคลื่อนประเทศนะครับไปข้างหน้าและคิดว่าอุปสรรคขวางน้ำคืออะไรและอะไรคือจุดหมายที่เราจะต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นให้ได้ขอบคุณฮะเชิญคุณโรมครับเรียนประชาชนที่เคารพผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดที่แท้จริงจริงๆต้องเรียนว่าผมมาเวทีนี้เนี่ยอาจจะด้วยความอ่อนแรงสักเล็กน้อยไม่ใช่เพราะไปติดโควิดอะไรมาแต่กำลังรับมีดอยู่เนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาที่ใกล้อภิปรายไม่ไว้วางใจผมเองในฐานะที่เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในห้องนี้และพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากเนี่ยอยากจะให้ลุงไปเลี้ยงหลานเนี่ยนานแล้วก็ลุ้นกันอยู่เมื่อไหร่ฝ่ายค้านเนี่ยจะเอาออกได้สักทีหนึ่งรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของฝ่ายค้านที่เราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งผมเชื่อว่ามีโอกาสที่เราอาจจะสร้างความเป็นไปได้แต่ถ้าทำยังไม่สำเร็จจริงๆผมก็เชื่อว่าดาบที่สองพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นคนถือมีดประหารสุนัขในวันเลือกตั้งขออนุญาตตอบในสิ่งที่อาจารย์พวงทองได้นำเสนอในเรื่องของอยากให้ประเทศไทยลงนามในส่วนของ ICC ซึ่งผมในฐานะเป็นโฆษกของพรรคก้าวไกลขอให้อาจารย์ได้ทราบว่าพรรคก้าวไกลเรามีจุดยืนในการสนับสนุนข้อเสนอของอาจารย์พี่น้องประชาชนที่รักครับถ้าผมถามพี่น้องในห้องนี้ว่าวันนี้เรามีประชาธิปไตยหรือไม่ทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเราไม่มีตลอด90ปีที่ผ่านมาในความรู้สึกผมก็คล้ายกันมันคล้ายๆกับหมุดคณะราษฎรมันเหมือนจะมีแต่มันก็หายไปแต่มันก็น่าจะอยู่สักที่ไหนสักที่แห่งไหนแห่งหนึ่งในโลกใบนี้เช่นเดียวกันเรามีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเหมือนเราจะมีประชาธิปไตยแต่สุดท้ายภายใต้การรับประหาร
ในแต่ละครั้งการฆาตกรรมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรต่างๆไปจนถึงการลี้ภัยของคณะราษฎรผ่านการใส่ร้ายป้ายสีอาจารย์ปรีดีมันทำให้ประชาธิปไตยของพวกเรารุ่มๆดอนๆวันเวลาผ่านไปเป็นเวลานานมีการลุกขึ้นสู้ของพี่น้องประชาชนหลากหลายครั้งเวลาผมอ่านเรื่องราวของพวกเขาผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ในวันนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรกับสิ่งที่พวกเขาทำในวันนั้นการต่อสู้ครั้งนั้นสู้ไปสู้มาในท้ายที่สุดเรามีรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งคือรัฐธรรมนูญปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่หลายคนพูดกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นความหวังว่าเราจะไม่มีรัฐประหารอีกแล้วเป็นความหวังว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนไปแล้วแต่เรามีความสุขได้ไม่นานเรามีความสุขได้ไม่นานเพราะในท้ายที่สุดปี49และปี57วัฏจักรแห่งการรัฐประหารก็ได้กลับมาอีกพวกเขายึดอำนาจที่ควรจะเป็นของประชาชนจากพวกเราไปพวกเขาทำให้คนที่ออกมาปกป้องประชาธิปไตยปกป้องอำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนถูกดำเนินคดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้งที่มีการรัฐประหารหลังจากการรัฐประหารเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาพวกเขาได้สร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดเจตจำนงไม่ใช่ของประชาชนแต่เป็นของคนไม่กี่คนรัฐธรรมนูญอย่าง50ได้ทำให้เกิดรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแล้วสิ่งนี้นำมาสู่อะไรต่อสิ่งนี้นำมาสู่เมษาและพฤษภา53ที่พี่น้องประชาชนในวันนั้นเขาแค่ต้องการรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของพวกเขาเขาแค่ต้องการแค่นั้นเองเขาเดินทางมาจากหลากหลายที่หวังว่าการมาชุมนุมที่เมืองฟ้าอมรกรุงเทพมหานครมันจะปลอดภัยถ้าเราย้อนกลับไปวันนั้นแล้วเราพูดคุยกันว่าจะอาจจะมีการสังหารหมู่กลางเมืองผมเชื่อว่าหลายคนไม่เชื่อในเรื่องนี้แต่นั่นแหละครับพี่น้องประชาชนที่รักการสังหารหมู่เกิดขึ้นมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงถูกฆ่าตายกรุงเทพมหานครเปลี่ยนจากเมืองฟ้าอมรไปเป็นทุ่งสังหารสำหรับพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองพวกเขารอคอยความยุติธรรมจนถึงวันนี้เรายังจับปลาตัวใหญ่เอาตัวการใหญ่มาลงโทษไม่ได้เลยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมเสนอสนับสนุนในส่วนของข้อเสนอของอาจารย์พวงทองหลังจากปี53สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา10ปีให้หลังแน่นอนมันอาจจะไม่นองเลือดเหมือนคราวที่แล้วแต่การรวมตัวของคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกคุณผู้มีอำนาจก็ทำลายความหวังของเขาอีกแล้วผมอยู่ในเหตุการณ์การรวมตัวของพี่น้องประชาชนเมื่อปี63เวลาคนรุ่นใหม่เหล่านี้เขาเจอกับเจ้าหน้าที่สิ่งที่เขาทำเขาไม่มีอาวุธอะไรเลยนะเขามีดอกกุหลาบยื่นให้แต่มันจบลงด้วยแก๊สน้ำตามันจบลงด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วมันก็เกิดแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆขณะที่แกนนำและเยาวชนอีกหลายคนถูกดำเนินคดีถูกจับกุมด้วยข้อหาที่ร้ายแรงราวกับว่าเขาไปฆ่าใครตายวันเวลาผ่านไปแกนนำบางคนถูกขังยังใบปอผักมุ่งเขาคือเยาวชนที่ไม่ควรจะโดนอะไรแบบนี้ถ้าผู้มีอำนาจยังมีหัวใจผมอยากวิงวอนให้เขาได้รับประกันตัวคุณสมบัติทองย้อยเขาคือคนที่รักประชาธิปไตยเขาไม่สมควรจะโดนอะไรแบบนี้และใครก็ตามไม่สมควรที่จะเจอแบบนี้เพียงแค่เพราะเขาออกมาปกป้องอำนาจที่เป็นของเขาตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
มีคนถูกดำเนินคดีไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,800 คนถ้าไปไกลกว่านั้นปี57มีคนที่ถูกดำเนินคดีมากกว่า 3,000 คนเราดำเนินคดีกับคนรุ่นใหม่เราดำเนินกับคนที่เป็นเยาวชนของชาติเราเรียกพวกเขาว่าพวกเขาคืออนาคตของประเทศนี้แล้วถามว่าคุณเอาเขาไปขังเขาจะเป็นอนาคตให้กับประเทศนี้ได้อย่างไรพี่น้องประชาชนที่รักครับตลอด2ทศวรรษให้หลังจนถึงปัจจุบันผมคิดว่าคำ3คำที่ผุดขึ้นมาในหัวของผมเวลาที่มองบรรยากาศของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตายก็ติดคุกไม่ติดคุกก็ลี้ภัยหรือถ้าจะเพิ่มคำที่4ก็คือเผลอๆไปโดนอุ้มขณะลี้ภัยด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากคำถามก็คือว่าเราเรียนรู้กันพอแล้วยังสำหรับผมผมเชื่อว่าพอแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนรู้สึกพอแล้วแน่นอนผู้มีอำนาจเขาอยากจะให้พี่น้องหยุดเราต่างรู้ดีแต่การหยุดหมายความว่าพี่น้องต้องอยู่กันอย่างหวาดกลัวและอยู่กันอย่างที่ประเทศนี้ไม่มีอนาคตเพราะประเทศนี้ไม่ใช่ของพวกเราแต่คือของพวกเขานั่นคือสิ่งที่พวกเขาตั้งใจให้พวกเรารู้สึกแต่พี่น้องประชาชนไม่เคยหยุดและประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยหยุดนั่นจึงเป็นเหตุผลว่านักการเมืองทุกคนพรรคการเมืองทุกพรรคที่ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเราจะหยุดไม่ได้เรามีหน้าที่ในการสานเจตจำนงของคณะราษฎรและของพี่น้องประชาชนที่ยังสู้อยู่เพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนทุกคนถ้าเราดูตลอด90ปีที่ผ่านมาเราสามารถแบ่งผู้เล่นคนสำคัญในการทำให้การเมืองของพวกเราไม่มีความคืบไปข้างหน้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงคนที่หนึ่งคือนายทุนคนที่สองคือขุนศึกและคนที่สามคือศักดินานี่คือบทเรียนสำคัญตลอด90ปีที่ผมถอดพรรคก้าวไกลถอดว่าถ้าเราไม่จัดการกับคนเหล่านี้ประเทศไทยไม่มีทางที่จะกลายเป็นประเทศที่เท่ากันทุกคนได้แน่นอนเราพยายามหยุดยั้งพวกนายทุนขุนศึกและศักดินาผ่านการสร้างความเท่าเทียมผ่านการแข่งขันที่เสรีผ่านกฎหมายต่างๆที่เราพยายามผลักดันในสภาแน่นอนเราอาจจะผ่านไม่ได้ทั้งหมดแต่ผมคิดว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามันได้เริ่มแล้วเราพยายามหยุดยั้งพวกนายทุนขุนศึกและศักดินาผ่านการสร้างความโปร่งใสต่างๆในการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายเกี่ยวข้องกับงบของสถาบันพระมหากษัตริย์การเสนอแก้ไขมาตรา112อาจจะยังไม่สำเร็จแต่วันนี้ได้เริ่มแล้วเราพยายามหยุดยั้งพวกนายทุนขุนศึกและศักดินาที่ต้องการนำประเทศไทยถอยกลับไปยังระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชผ่านการเสนอพ.ร.ก.โอนย้ายกำลังพลซึ่งถึงแม้พวกกระผมจะคัดค้านกฎหมายนี้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยๆในประวัติศาสตร์ได้เห็นแล้วว่านักการเมืองจำนวนไม่น้อยได้พยายามคัดค้านกฎหมายฉบับนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้าประเทศก้าวไกลก้าวหน้ามากกว่านี้เราจะคัดค้านสำเร็จพี่น้องประชาชนที่รักครับมีผู้อาวุโสทางการเมืองจำนวนมากได้มาคุยกับผมพวกเขาบอกว่าการที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบมีสาเหตุสำคัญมาจากการที่เราคัดค้านพ.ร.ก.โอนกำลังพลเมื่อผมได้ทราบเรื่องนี้สิ่งที่ผม
คุยกับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและดำเนินคดีในภายหลังก็คืออาจารย์รู้สึกเสียใจไหมทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์ทางการเมืองบอกกับผมว่าไม่มีใครเสียใจเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะตัดสินใจเหมือนเดิมผมนำบทสนทนานี้มาคุยกันต่อในพรรคก้าวไกลว่าพวกเราจะทำอย่างไร 1. ทางเลือกที่ 1. ถ้าเราอยู่กันแบบสยบยอมเอาละตอนนี้ต่อไปนี้อยู่เป็นไม่ต้องมีกระดูกสันหลังมาแล้วเราจะกลายเป็นนักการเมืองที่ทรยศต่อประชาชนทางเลือกที่2คือทางเลือกที่มีกระดูกสันหลังเราจะยังทำหน้าที่ต่อไปอย่างตรงไปตรงมาอะไรผิดว่าผิดอะไรถูกว่าถูกเราจะกลายเป็นนักการเมืองที่มีกระดูกสันหลังแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะโดนแบบเดียวกันกับที่พรรคอนาคตใหม่ในท้ายที่สุดเราตัดสินใจเลือกข้อที่2และการตัดสินใจเลือกข้อที่2นำพาพวกเราไปสู่การยื่นเสนอแก้กฎหมายมาตรา112วันนี้เราอาจจะยังผลักดันไม่ได้แต่อย่างน้อยนี่คือบทสรุปบางอย่างของสังคมว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนสำหรับการมองอนาคตเพื่อที่เราจะหยุดยั้งนายทุนขุนศึกศักดินาที่พวกเขาใช้เครือข่ายความเป็นพวกพ้องในการกินรวบประเทศผมคิดว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิด6ข้อถ้าเราไม่ต้องการเห็นประเทศกลับมาอยู่ในสภาพเดิมไม่ว่าผลเลือกตั้งในครั้งหน้าจะเป็นยังไง6ข้อนี้จะต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้ถ้าบรรลุเป้าหมายไม่ได้แสดงว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราล้มเหลวข้อที่1เราถ้าเราไม่อยากจะกลับไปสู่ระบอบการรัฐประหารถ้าเรารู้สึกว่าพอได้แล้วกับการเหนี่ยวรั้งด้วยกองทัพเราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพข้อที่2ถ้าเราเห็นปัญหาว่ารัฐราชการรวมศูนย์ที่ใช้อำนาจโดยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหลังเลือกตั้งครั้งหน้าถึงเวลาที่เราต้องยุติรัฐราชการรวมศูนย์ข้อที่3เราเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนว่ากลุ่มทุนผูกขาดไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ที่เป็นเสือสิงกระทิงรัดต่างๆกินรวบประเทศมีความสัมพันธ์กับคนในเครื่องแบบใช้กลไกความสัมพันธ์นี้ในการทำให้เกิดการรัฐประหารแหล่งเงินมาจากนายทุนเหล่านี้ถ้าเราต้องการหยุดยั้งระบบแบบนี้เราต้องช่วยกันให้เกิดการทลายทุนผูกขาดให้ได้ข้อที่4ผมคิดว่าตั้งแต่ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112มากกว่า200คดีผมคิดว่าเราเรียนรู้พอแล้วเราเรียนรู้พอแล้วที่จะต้องหยุดยั้งการดำเนินคดีด้วยมาตราแบบนี้ข้อเสนอของผมคือการเสนอว่าเราจะต้องแก้ไขมาตรา112เพื่อไม่ให้มาตรา112ต้องไปรังแกกับใครได้อีกแล้วข้อที่5ถ้าเราอยากจะมองไปอนาคตเราอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่กลับเข้ามารวมพลังกันเพื่อทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราปล่อยให้พวกเขาอยู่ในเรือนจำแบบนี้ไม่ได้เราปล่อยให้น้องมายมีคดี13คดีแบบนี้ไม่ได้เราปล่อยให้เพนควินมีคดีเป็น40คดีไม่ได้เราต้องนิรโทษกรรมให้กับพวกเขาและข้อสุดท้ายประเทศนี้จะกลับไปที่เดิมถ้าเราไม่มีรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่เป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนจะทำให้ทุกองค์กรยึดโยงกับประชาชนทำหน้าที่เพื่อประชาชนและรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ครับพี่น้องประชาชนที่รักผมอยากจะขอหยิบยกเอาคำพูดของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าของพรรคก้าวไกลคุณพิธาได้เคยกล่าวประโยคนี้และผมคิดว่ามันจริงมากๆสำหรับตัวผมซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ในสภานะครับเป็นวันรำลึกครบรอบการอภิวัตน์ก็คือวันนี้แต่เมื่อปีที่แล้วคุณพิธาได้พูดอย่างนี้ครับท้ายที่สุดผมอยากฝากไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนี่ยวรั้งเข็มนาฬิกาไว้ได้ผมขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีได้เห็นความต้องการของท่านถูกบดขยี้ด้วยกงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเองว่าผู้คนและยุคสมัยจะตราหน้าของพวกท่านเอาไว้อย่างไรในประวัติศาสตร์ของชาติเราในนามของประชาชนอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายขอบคุณครับข้อเสนอของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พวงทองภควพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องการที่ยอมให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศรวมถึงศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการชำระสะสางความยุติธรรมต่างๆที่ยังคงมีปัญหาค้างคาอยู่ในประเทศไทยกระบวนการปองดองที่แท้จริงจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการชำระสะสางสิ่งต่างๆให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างแท้จริงวันนี้หลากหลายเหตุการณ์การสังหารหมู่กลางเมืองหลวงของประเทศไทยยังไม่เคยได้รับการชำระสะสางผู้กระทำความผิดต่างรอยนวลครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วแบบนี้มันไม่สร้างความเข็ดหลาบกับคนที่จะกระทำความผิดซ้ำอีกดังนั้นการที่ประเทศไทยจะต้องรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ International Criminal Court หรือ ICC เป็นทางออกแล้วรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พวงทองได้ชี้แนวทางไว้แล้วว่าทำได้อย่างไรถึงตอนนี้ประชาชนทั้งหลายต้องร่วมกันกดดันให้พรรคการเมืองทั้งหลายในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่ามีทิศทางมีแนวโน้มมีความคิดต่อเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรเพราะเรื่องนี้คือบทพิสูจน์ความจริงใจต่อประชาชนและประชาธิปไตยหรือเพียงแต่เอาเสื้อคลุมประชาธิปไตยมาใส่ให้พรรคการเมืองเหมือนกับโครงสร้างของประเทศนี้ที่ยังคงอิงแอบกับประชาธิปไตยแต่เอาเสื้อคลุมประชาธิปไตยมาใส่เพียงเท่านั้นพรรคการเมืองทั้งหลายต้องพิสูจน์ความจริงใจว่ามีจุดยืนอย่างไรต่อเรื่องนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังคลิปของอาจารย์พวงทองภควพันธ์ที่พูดในงาน90ปีแห่งการอภิวัตสยามอุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทยขอให้เข้าไปฟังกันแล้วจะชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋ว่าอะไรคือสิ่งที่พรรคการเมืองทั้งหลายจะต้องปฏิบัติแล้วหวังว่าหากพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแพทองธารชินวัตรอุ๋งอิ๋งจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังเหมือนครั้งยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่ยอมลงนามรับรองเขตอำนาจศาล ICC หากมีการรับรองลงนามเขตอำนาจศาล ICC การปฏิวัติรัฐประหารจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลย
พราะจะโดนศาลอาญาระหว่างประเทศเล่นงานนี่คือหัวใจสำคัญการกระทำความผิดภายใต้ชื่อคณะรัฐประหารโดยเฉพาะการกระทำนอกกฎหมายที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารต่างๆแน่นอนว่าในช่วงที่พวกเขามีอำนาจการเอาผิดเป็นไปได้ยากแต่หากมีการรับรองเขตอำนาจศาล ICC เมื่อไรก็แล้วแต่ที่บรรดาคณะรัฐประหารทำการยึดอำนาจเอาไว้และหมดอำนาจลงถึงเวลานั้นจะถูกชำระสะสารติดคุกกันตอนแก่เป็นทิวแถวแล้วจะทำให้ทหารที่คิดจะปฏิวัติรัฐประหารต้องกลัวการถูกติดคุกตอนแก่ตอนเฒ่าก่อนตายเรื่องนี้จะเป็นการตอกตะปูลงปิดโอกาสในการทำรัฐประหารไปชั่วกัลปวาสานตลอดไปเทอยเดียวและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายถึงแม้วันนี้เป็นวันที่27มิถุนา3วันให้หลังของวันครบรอบ90ปีแห่งวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือราชาธิปไตยมาสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ครั้งแรกไม่มีนามสกุลแล้วมาต่อนามสกุลภายหลังจากที่เสียงกระสุนปืนนัดแรกดังขึ้นที่พระที่นั่งบรมพิมานต่อจากนั้นมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกหลายครั้งหลายหนแล้วอยู่ระบอบประชาธิปไตยก็มีนามสกุลโผล่มานับตั้งแต่นั้นวันนี้24มิถุนาหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีคุณค่าให้ควรรำลึกบางคนอาจจะมีเหตุผลเพราะว่าเป็นความเจ็บช้ำที่เคยถูกกระทำต่อตระกูลของตนเองเพราะเหตุการณ์24มิถุนาบางตระกูลต้องถูกอัปเปหิออกไปจากแผ่นดินไทยไปอยู่เกาะตารุเตาจากแผ่นดินใหญ่ของประเทศไทยไปอยู่เกาะของประเทศไทยที่ชื่อว่าคุกนรกตารุเตาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจโดยเฉพาะบรรดาฝ่ายเจ้าทั้งหลายนอกจากนั้นบรรดาเจ้าชั้นหางแถวที่เคยเสวยสุขในประเทศไทยก็ต้องมาทำมาค้าขายหากินดิ้นรนเลี้ยงชีพจากที่เคยขูดรีดเงินจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่ทำให้เจ็บแค้นน้ำใจไปตามๆกันและสำหรับบางคนอย่างอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลมองว่าภารกิจ24มิถุนายนยังไม่แล้วเสร็จยังไม่บรรลุผลดังนั้นยังไม่มีคุณค่าควรแก่การรำลึกแบบนี้ก็เกินไปเพราะว่า24มิถุนาส่งผลอเนกอนันต์หลายประการในเมื่อภารกิจยังไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยการแผ้วทางหากถางเส้นทางหลายเรื่องหลายราวก็บรรลุผลวันนี้เราจะพูดกันต่อถึงเรื่องของภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ระบอบนี้อย่างน้อยที่สุดเราก็มีผู้แทนราษฎรที่ถึงแม้บางครั้งยังไม่ได้ดังใจก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ต้องกดดันไปยังที่ผู้แทนราษฎรทั้งหลายในฐานะตัวแทนของประชาชนบรรดาพรรคการเมืองที่อาสาอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนจะต้องกดดันแนวนโยบายต่างๆต้องไปกดดันไปยังพรรคการเมืองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดไม่ว่าเป็นเรื่องสำรสเที่ยวเทียมไม่ว่าเป็นเรื่องของสุราวันนี้สมรสเท่าเทียมก็ดีเรื่องของสุราเสรีก็ดีอย่างน้อยมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญการทวงคืนสมบัติชาติที่ถูกรัฐบาลนี้ใส่พานถวายครอบครัวปรสิตในยุคนี้เราก็ต้องทวงคืนเช่นเดียวกันเ
ดังนั้นพรรคเพื่อไทยโดยอุ๊งอิ๊งแห่งตระกูลชินวัตรในเมื่ออาสาตัวเองออกมาเป็นตัวแทนประชาชนออกมาเป็นรัฐบาลประชาชนก็ต้องกดดันถามไปให้ชัดเจนว่าเรื่องของการยอมรับเขตอำนาจศาล ICC เพื่อปฏิรูประบบกฎหมายระบบศาลในประเทศไทยโดยเฉพาะการทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียในประเทศไทยหลายครั้งหลายหนพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายต่อเรื่องนี้อย่างไรสำหรับรายละเอียดนั้นปู่แอดจนตอเอาคำกล่าวสุนทรพจน์ของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พวงทองพักควพันธ์เอามาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้อยากให้เพื่อนๆไปฟังจะได้ชัดเจนว่าการที่เราต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางจากต่างชาติที่ใช้หลักวิชาชีพเข้ามาเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนั้นมีความจำเป็นอย่างไรมันก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าคนในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ของฝ่ายคู่กรณีความขัดแย้งเรียกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลจากฝ่ายที่มีเป็นคู่กรณีมีส่วนได้ส่วนเสียดังนั้นต้องใช้คนเป็นกลางที่อยู่นอกอิทธิพลดังกล่าวเข้ามาดำเนินการและหากสามารถดำเนินการได้สามารถคืนความยุติธรรมให้กับสังคมได้ในที่สุดเราก็จะสามารถปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพร้อมคืนความยุติธรรมให้กับผู้คนสำหรับเรื่องของพรรคการเมืองปู่แอดจนตยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับปู่แอดจนตมองว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิในสงครามช่วงชิงอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงมาสู่มือประชาชนเท่านั้นถึงแม้วันนี้ในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญทุกมาตราจะระบุว่าอำนาจสูงสุดอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่ที่แท้จริงทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ามีคนที่มีอำนาจเหนือรัฐอยู่ครอบครัวหนึ่งวันนี้เราจะต้องร่วมกันทำภารกิจนี้ให้มันสำเร็จลุล่วงให้อำนาจอธิปไตยมาเป็นอำนาจของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงให้ได้ไม่ให้ใครมาปล้นชิงมันเอาไปนี่คือสิ่งที่เราต้องทำและเมื่ออำนาจอธิปไตยมาอยู่ในมือประชาชนประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงเท่าเทียมกันไม่ว่าเป็นเจ้าเป็นไพร่เป็นทาสหากเป็นคนที่มีเลข13หลักบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเหมือนกันแล้วย่อมมีสิทธิ์1สิทธิ์1เสียงเท่ากันไซส์นั่นคือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ต้องยืนยันวันนี้การที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีลายลักษณ์อักษรชัดเจนใช้ดุลพินิจแบบที่เรียกว่าไม่เป็นกลางถูกกดดันจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วถือว่ามีความกลัวที่จะใช้วิชาชีพอย่างเป็นกลางอย่างมืออาชีพขนาดที่เป็นผู้พิพากษายังต้องตัดสินใจลั่นกระสุนฆ่าตัวตายถึง2ครั้งอย่างผู้พิพากษาคุณากรวันนี้เราต้องยืนยันว่าเราจะต้องเดินหน้าเราจะต้องมุ่งมั่นและเรื่องนี้สำหรับนโยบายของพรรคการเมืองเรื่องเขตอำนาจศาลหวังไว้อีกครั้งว่าหากอุ๊งอิ๊งชินวัตรนำพรรคเพื่อไทยมาเป็นพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังและหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะมีความกล้าหาญทางการเมืองมากเพียงพอในครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่ถึงแม้ว่าไม่กล้ากลัวไม่กล้านำเรื่องราวของการยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นดำเนินการนั้นส่งผลให้ถึงที่สุดก็หนีไม่พ้นการถูกปฏิวัติรัฐประหารอยู่ดีวันนี้หวังว่าพรรคการเมืองที่กำลังจะรวมตัวกันเข้าสู่การเลือกตั้งในอนาคตจะต้องพูดจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการดำรงอยู่ของกฎหมาย112
การประกาศยอมรับเขตอำนาจศาล ICC ศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติสิ่งเหล่านี้ต้องประกาศให้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรรวมถึงแนวนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคมทำยังไงจะจัดสรรส่วนเกินของทรัพยากรที่อยู่ในคือคนกลุ่มน้อยน้อยซะยิ่งกว่าน้อยเรียกว่าน้อยนิดกระจายไปให้คนส่วนใหญ่ให้มันเท่าเทียมกันผลที่จะเกิดขึ้นมันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นเป็นผลบวกแบบหลายต่อทีเดียวต่อที่หนึ่งบ้านเมืองจะสงบสุขการลักเล็กขโมยน้อยน้อยวิ่งลาป้นชิงก็จะลดน้อยลงไปเศรษฐกิจของประเทศจะเกิดการหมุนเวียนอย่างหลายเท่าทวีคูณหากกำลังซื้อไปอยู่ในมือประชาชนส่วนใหญ่เงิน1บาทที่ลงไปจะหมุนได้อย่างน้อย7รอบทำให้เกิดการเป็นเท่าทวีคูณที่เกิดขึ้นและถึงที่สุดเมื่อหมุนได้หลายรอบและเร็วขึ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศดีขึ้นคนที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงก็ย่อมได้ประโยชน์สูงสุดอยู่ดีถึงที่สุดบริษัทก็จะขยายตัวหากเป็นบ้านเมืองที่ทำเรื่องของที่ดินเมื่อบ้านเมืองราคาทรัพย์สินต่างๆเศรษฐกิจดีขึ้นมูลค่าที่ดินก็จะต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนี่คือส่วนต่อที่สองและเมื่อเป็นแบบนั้นคุณภาพชีวิตดีเศรษฐกิจในประเทศดีก็จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติความน่าเชื่อถือก็จะกลับมาและทำให้ประเทศเป็นประเทศน่าอยู่ในที่สุดนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นย้ำอีกครั้งว่าขอกระจายส่วนเกินของทรัพยากรที่เอาไปสะสมไว้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็เท่ากับศูนย์เปล่าวันนี้ขอให้เราลดความเหลื่อมล้ำนี้กระจายออกไปให้ผู้คนจำนวนมากในสังคมหลัก6ประการของคณะราษฎร2475กำหนดไว้เรื่องของการที่ประชาชนทั้งประเทศมีงานทำได้รับการศึกษาอย่างไร2เรื่องนี้จะต้องเป็นประเด็นแรกๆที่จะต้องพูดถึงในส่วนของนักการเมืองปู่แอดจนต่อถึงแม้มีความรู้สึกตลอดเวลาว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคของครอบครัวชินวัตรแต่ในเมื่อกล่าวอ้างว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราก็จะยอมจะเชื่อว่าคุณมีจุดยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยถึงแม้หลายครั้งหลายหนไม่ว่าเป็นกฎหมายโอนกำลังพลทหารไปอยู่กับราชสำนักส่วนตัวของวชิราลงกรณ์ก็ไม่กล้าขัดขานแม้กระทั่งพูดถึงบทบาทท่าทีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ทั้งหลายส่วนใหญ่แล้วพรรคเพื่อไทยจะงดออกเสียงหรือไม่มีบทบาทใดๆนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้เห็นแต่ก็ยังคาดหวังว่าสักวันหนึ่งแนวทางที่ถูกต้องจะสามารถยึดกลุ่มคนในพรรคเพราะหลายคนในพรรคก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเจ็บปวดกับความอยุติธรรมของสังคมไทยคนในพรรคเพื่อไทยหลายคนก็ยังติดคุกอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าการที่ถอยครั้งหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วยังไม่มีความเมตตาใดๆมาจากราชสำนักมีแต่อาญาแผ่นดินลงโทษครั้งแล้วครั้งเล่าอาจจะต้องสรุปวิธีการว่าจะต้องต่อสู้อย่างไรสุภาษิตไทยที่บอกไว้ว่าเจ็บแล้วต้องจำหากเจ็บแล้วไม่จำมันไม่ใช่คนสิ่งเหล่านี้ปู่แอดจนต่ออยากจะฝากไปถึงผู้มีอำนาจของพรรคเพื่อไทยขนาดเดียวกันจุดยืนที่ชัดเจนของปู่แอดกับพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าเป็นก้าวไกลไม่ว่าเป็นเพื่อไทยหรือชัดชาติสิทธิพันธ์นอกจากการดูภูมิหลังดูประวัติดูจุดยืนที่ผ่านมาแล้วปู่แอดจนตก็จะเฝ้าดูวัดปฏิบัติในการดำเนินการต่างๆแต่ละเรื่องแต่ละราวของแต่ละพรรคการเมืองเช่นเดียวกันเคยพูดตลอดเวลาว่าภูมิหลังของชัดชาติสิทธิพันธ์ไม่น่าไว้วางใจ
เนื่องจากครอบครัวสิทธิพันธ์รับใช้ราชสำนักมาถึง3ชั่วอายุคนก็ตามแต่เราก็ให้โอกาสแล้วก็ยังนำเสนอข่าวดีๆของชัดชาติสิทธิพันธ์จนเพื่อนบางคนบอกว่าอย่านำเสนอจนมากเกินไปการนำเสนอเราก็มองสังคมโดยรวมว่าเขาให้ความสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ขนาดเดียวกันเท่าก็ราวกับเป็นการตรวจสอบบทบาทของชัดชาติสิทธิพันธ์ไปในตัวเช่นเดียวกันกับพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันกับพรรคเพื่อไทยวันนี้นับถอยหลังสู่โหมดการเลือกตั้งอีกไม่นานเท่าไหร่การให้โอกาสของประชาชนกับพรรคการเมืองถึงแม้นิรโทษกรรมเหมาเข่งก็ทำมาแล้วถึงแม้ได้ทำผิดต่างๆนานาหลายๆครั้งการวางเฉยไม่คัดค้านกฎหมายที่โอนทรัพย์สินโอนกำลังทหารไปสู่ราชสำนักแบบนี้เป็นต้นแต่อย่าลืมว่าประชาชนอาจจะให้โอกาสได้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แต่หากยังทำผิดซ้ำๆซ้ำๆสุดท้ายหากประชาชนและสังคมไทยหันหลังให้เมื่อไหร่คุณจะไม่สามารถอ้างได้อีกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นต้องบอกว่าโอกาสอีกครั้งที่จะได้รับในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้พรรคพิจารณาและทบทวนให้ดีว่าจุดยืนเมื่อต้องเลือกระหว่างประชาชนกับราชสำนักคุณจะเลือกใครในเมื่อสมรภูมิการต่อสู้ของอำนาจปู่แอดบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อดึงอำนาจอธิปไตยมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริงจากมือที่มองไม่เห็นทั้งหลายวันนี้คุณจะอยู่ข้างใครเอาง่ายๆแค่นั้นหากคุณอยู่ข้างประชาชนแล้วค่อยๆแปรเปลี่ยนพรรคการเมืองจากพรรคส่วนตัวพรรคของครอบครัวมาเป็นสถาบันพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงในที่สุดนั่นคือคำตอบสุดท้ายประวัติศาสตร์จะเขียนขึ้นกับสิ่งที่สังคมและประชาชนบอกว่าสุดท้ายประวัติศาสตร์จะเป็นตัวให้คำตอบว่าใครคือมิตรแท้และใครคือศัตรูของประชาชนใครที่ยืนเคียงข้างกับประชาชนประวัติศาสตร์จะจดจารึกไว้ในที่สุดนั่นคือคำตอบสุดท้ายคลิปนี้ปู่แอดจนตอบ่นคนเดียวมานานมากพอสมควรแล้วขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอ
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเราครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่ซ้อมเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ